มีคำพระอยู่ประโยคหนึ่งที่ผมเคยนำมาก่อนที่จะเริ่มรายการก็จะต้องบอกท่านผู้ฟังปาปานิกรรม,มานิกโรนติโมหาแปลว่าคนมักจะทำบาปทำกรรมด้วยความหลงผิดกรรมชั่วนี้มักจะเกิดกับคนที่ประมาทขาดสติแล้วก็รู้เท่าไม่ถึงกันอย่างเช่นเรื่องที่เกิดขึ้นที่โรงงานสเตเลสนะครับเมื่อปี2511โรงงานนี้ผลิต เครื่องใช้ในครัวเรือนมีพนักงานมากเป็นจำนวนพันทั้งผู้หญิงผู้ชายทุกคนต่างก็มาดำเนินอาชีพตามที่ตัวเองถนัดก็เพื่อปากและท้องของตัวเองและครอบครัวจะได้มีชีวิตรอดจากการอดตายไปวันๆเพราะว่าค่าแรงสมัยเมื่อปี2511นี่คนงานธรมธรมดาธรรมาที่ไม่มีความรู้นี่ก็ได้ค่าแรงวันหนึ่ง7บาท50ถึง16บาทเท่านั้นแหละขณะจบช่างคนยังเริ่มแค่18บาท20บาท ก็นับว่าสูงเอากันสําหรับที่นั่นนะเช้าวันนั้นก็ปรากฏว่ามีคนงานใหม่เข้ามาคนหนึ่งเป็นผู้ชายรูปร่างลําสันผิวขาวแต่งตัวด้วยเสื้อกางเกงเก่าๆแต่ก็สะอาดเรียบร้อยลักษณะเด่นของแกก็คือศรีรษะนี่ค่อนข้างจะโหนกโหนกทั้งข้างหน้าข้างหลังแสดงเป็นผู้มีปัญญาดีกิริยาก็เรียบร้อยพูดจาดีอายุประมาณสัก25ปี ก็นับว่ามีอายุมากที่สุดแล้วสําหรับคนงานธรรมดาในแผนกนี้คือมีค่าแรงเพียงแค่แดบาทถึงสิบสองบาทนะทีนี้ทุกคนก็เลยเรียกแกว่าพี่เพราะว่าดูแกจะมีอายุมากกว่าคนอื่นนะก็ถามกันพี่อายุเท่าไหร่แล้วครับพี่อยู่ที่ไหนพี่มีครอบครัวแล้วหรือย,ยังพี่มีลูกกี่คนอันนี้ก็เป็นคําถามสําหรับต้อนรับคนใหม่ที่เข้ามาเป็นคําถามธรมธรมดาธรรมดา คนเข้าใหม่ก็จะต้องได้รับแทบจะทุกคนละ่ะแกก็บอกว่าพี่อายุยี่สิบห้าแล้วพี่เป็นโสดพ่อแม่ก็เสียหมดแล้วพี่เป็นกำพรา้าอาศัยอยู่กับญาติพี่ชื่ออาจอ่าแล้วน้องแล้วชื่ออะไรกันบ้างละ่ะบอกให้พี่รู้บ้างสิพี่อาจนี่แกเป็นคนสุภาพเรียบร้อยพูดไปก็ยิ้มไปที่นี่อยู่ไปหลายหลายวันสังเกตเห็นว่าพี่อาจนี่แกใส่เสื้อผ้าอยู่ชุดเดียวมาโดยตลอดแต่ก็สะอาดเหมือนกับชื่อแกละ่ะอ่า กลางวันแกก็เอาข้าวใส่อับมากินที่โรงงานกับข้าวก็มีแต่ไข่ใบเดียวบ้างเศษอาหารเล็กๆน้อยๆบ้างนี่แสดงว่าแกจนมากค่าแรงก็น,น้อยมองดูแล้วก็น่าสงสารแต่ว่ากรรมเก่าของแกก็มีจนได้ครับขนาดเรียกว่าเหมือนกับหนีร้อนมาพึ่งเย็นแล้วอ่ะมาได้งานทำแล้วหนีความจนมาได้หน่อยก็ยังมีกรรมอีก พี่อาจแกสนิทกับคนงานเก่าแกก็คุยเรื่องชีวิตเก่าๆในอดีตสู่กันฟังว่าแกน่ะเกิดมาอาภัพตอนพ่อแม่มีชีวิตอยู่นะพี่เป็นลูกคนเดียวญาติข้างพ่อข้างแม่ก็ไม่ค่อยมีฐานะพ่อแม่ก็ไม่ดีนะคนจนๆนะ่ะญาติน้อยไม่ค่อยมีใครเขานับญาติด้วยหรอกนะเสร็จแล้วพ่อเนี่ยก็ส่งให้เรียนจนจบม .8 สมัยนั้นพอเรียนะจะสอบเรียนต่อ พ่อแม่ก็ด่วนเสียกันทั้งสองคนในเวลาไล่เลี่ยกันพี่ก็เลยต้องออกเรียนกลางคันหางานทำไปเรื่อยๆอดบ้างกินบ้างเส้นสายไม่มีได้มาเข้าทำงานที่นี่ก็นับว่าโชคดีแล้วตอนนั้นพี่ตกงานมาหลายวันเงินทองก็ไม่มีดีว่าอาศัยเขานอนได้แต่ก็ต้องให้เงินเป็นค่าเช่าขเขาถ้าไม่มีเงินเขาก็ไล่พี่ทุกครั้งละ่ะบางทีพี่ก็ต้องไปนอนวัดโอ้พี่อาจจบตังมแปดแล้วพี่มาทางานอย่างนี้ทาไมอ่ะ พี่รู้เปล่าที่เนี่ยถ้ามีความรู้จะได้ค่าแรงสูงกว่าคนงานธรรมดามากนะครับพี่จบมาแปดจริงหรือเปล่าอ่ะคนหนึ่งในกลุ่มพูดในทํานองไม่เชื่อคําพูดของพี่อาแต่พี่อาก็ยืนยันฉะนั้นพอรับหลังก็มีคนเอาไปนินทากันหลายคนข่าว่าพี่อาด่แกโมอ่ะหึไม่จริงอะ่ะจบมา 8, แปดกจะมาทํางานแบบนี้จะจบจริงป่านนี้แกหางานดีๆทําไปแล้วโมวนี่แบบนี้ส่วนมากจะพูดกันแบบนี้อ่ะ แล้วก็คอยเบรกพี่อาจอยู่บ่อยๆแต่พี่อาจก็ยิ้มเสมอกับทุกๆคนจนกระทั่งถึงวันปีใหม่ทางบริษัทเขาจัดแข่งฟุตบอลระหว่างาแผนกต่อแผนกแล้วก็ยังจัดแข่งระหว่างคนงานพวกช่างกับหัวหน้าแล้วก็เสมียนระหว่างเดินเข้าสนามรอแข่งคนงานในแผนกเดียวกับพี่อาจซึ่งเป็นคนเก่าแล้วก็หัวหน้า,าแผนกนี้ซึ่งจะลงแข่งฟุตบอลนัดนี้ด้วยกันนะหัวหน้าและลูกน้องที่ชอบสอบพลอก็คุยกับหัวหน้าหัวหน้า พ่อาจที่อยู่พนแหนกเรานี่เขาคุยโม้ว่าเขาเรียนจบมาแปดนะครับจริงหรือเปล่าเขาพูดอย่างนั้นจริงหรือเปล่าแล้วการงานเขาเป็นยังไงชวนพวกเองคุยกันทั้งวันสิจ้าทีนี้มันก็เข้าตำราพอเจ้านายว่าคี่ข้าพลอยต่างก็รายงานเอาหน้ากันแทบจะไม่หายใจก็เลยพูดเกินความเป็นจริงอ่ะเกินพอที่พี่อาจเล่าให้ฟังซิกด้วยทำงานก็อย่างงั้นนะหัวหน้าท่าทางก็ยืดเป็นบ้าเลย โอ้โหตรหมออะไรแบบนี้หัวหน้าฟังแล้วก็เงียบเงียบไปเออไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการเองวันรุ่งขึ้นคนงานในแผนกนั้นก็แปลกใจไปตามๆกันเพราะว่าพี่อาจไม่มาทํางานก็ถามหัวหน้าหัวหน้าก็บอกว่าผมคัดชื่อไล่ออกไปแล้วคนงานพอรู้ก็หน้าแห้งไปตามๆกันเพราะาไม่ได้พูด,ดถึงขนาดไล่ออกแต่พูดเพราะความอิจฉากันมากกว่าแต่ก็เฉยๆไปตกตอนเย็นกลับบ้านหนึ่งในพวกประจบจนได้เรื่องคนหนึ่ง กลับมาถึงบ้านก็พบพี่อาทนั่งรออยู่หน้าบ้านกำลังคุยกับภรรยาของเขาอยู่พอพี่อาทเห็นก็ถามเขาว่าน้องทำไมอยู่ดีๆพี่ถึงถูกไล่ออกไม่รู้พี่ทำอะไรผิดเหรอตอนเช้าพี่จะปั๊มบัตรหาไม่เจอไปถามแผนกบุคคลเขาบอกไล่ออกแล้วพี่งงแล้วก็เสียใจด้วย ว่าพี่เนี่ยจะกินข้าวที่ไหนพี่จะนอนที่ไหนคนที่พี่อยู่ด้วยเขาคงไล่พี่แน่พี่ไม่มีเงินห้เขาว่าตอนนี้พี่ไม่มีเลยพี่อาจจะเล่าเสียงระห่อยหน้าสงสารน้ําตาคลอเบ้าอ่าในคนนั้นก็เลยควักเงินให้ไปสิบบาทแล้วก็บอกปัดไปทุกเรื่องทั้งๆท,ที่พี่อาจขอนอนด้วยเพียงคืนเดียวเขาก็ไม่ยอมเวลานั้นเขาไม่รู้เลยว่าเขาได้ก่อกรรมหนักขึ้นแล้วโดยไม่นึกมาก่อนว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะต้องประสบเหตุการณ์อย่างที่พี่อาจประสบเช่นเดียวกัน ใช่ครับคนงานคนนั้นได้รับกรรมทันตาเห็นไม่นานมานี้เขาไปเกณฑ์ทหารจะลืมเขียนใบาลาก่อนพอกลับมาก็ต้องงงเพราะไม่มีบัตรให้ปัม๊มไปถามใครๆก็บอกว่าถูกพักงานทั้งทั้งที่มีความผิดเพียงนิดหน่อยทั้งยังเป็นคนเก่าและเป็นนายช่างเสียด้วยน่าประหลาดชีวิตเขาต้องตกงานหลายครั้งหลายหนล,ลูกเมียต้องลำบากไม่ว่าจะทําที่ไหนดียังไงสุดท้ายก็ต้องถูกไล่ออกเสมอเป็นเวลาหลายปีนะ ถ้าไม่ใช่กรรมที่เขาก่อเองแล้วจะเป็นอะไรกันนะเสร็จแล้วรายต่อไปก็เหมือนกันชุดเดียวกับที่เป็นสาเหตุให้พี่อาจต้องออกจากงานโดยไม่มีเหตุมีผลน่นะละเป็นหนึ่งในพวกประจบะต่อมาก็ต้องถูกออกอีกคนไปทําบริษัทอื่นก็เกิดการประท้วงถูกออกจากงานอีกทําที่ไหนก็ต้องถูกออกในเวลาไม่นานจนถึงกับเลิกกับภรรยา ได้รับทุกเวทนาไปตามสมควรปกติคนนี้เป็นช่างที่มีวิมือดีมากทำงานเก่งไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเขาเลยแต่ก็เกิดจนได้ถ้าไม่ใช่ผลกรรมชั่วที่ก่อด้วยความประมาทขาดสติแล้วจะให้เรียกว่าอะไรสรุปแล้วคนงานที่พูดคราวนั้นจนทำให้พี่อาจตกงานโดยใช่เหตุนี้ต้องถูกออกงานหมดทุกคนเท่าที่คุณอร่งที่เล่าเรื่องนี้จำได้มีถึงสี่ห้าคนออกโดยสาเหตุเดียวกันนะก็ คงจะไม่อาจจะเล่าละเอียดได้หมดทุกคนเพราะว่าทุกคนก็ยังมีชีวิตอยู่ทั้งนั้นแล้วก็คุณนรงที่เล่าเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มนี้แกก็บอกยืนยันว่ากรรมมีจริงจะสนองแก่ผู้ก่ออย่างแน่นอนถ้าเขาเหล่านั้นยังใช้ชีวิตประมาททั้งกายวาจาใจที่ล่วงกระทํากรรมไปต้องได้รับมรดกกรรมเป็นของตัวเองครับท่านทั้งหลายจงประกอบแต่กรรมดีเะครับมรดกกรรมก็จะได้รับแต่มรดกที่ดี พูดถึงเรื่องเวรเรื่องกรรมที่คนเราทําขึ้นเนี่ยเรื่องของนายอูดเนี่ยก็เป็นที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ฟังนายอูดเนี่ยเรียนจบปวชแล้วก็ได้งานทําที่ธนาคารแห่งหนึ่งการเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารเนี่ยดูเท่ดูหลอ่ออ่าหลังจากทำงานได้ไม่นานก็เข้าวิธีวิวากับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนของคุณสงกรานที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังในวันแต่งงานเขาแต่งแบบไทย คุณสงกรานก็ไปร่วมขบวนขันหมากตั้งแต่ฟ้ายัางไม่ทันจะแจ้งพอตอนเย็นก็มีเลี้ยงโต๊ะจีนกันที่สมาคมคุณสงกรานก็ไปกินเลี้ยงกับเขาด้วยเพราะว่าจะว่าไปแล้วทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็เป็นเพื่อนคุณสงกรานทั้งคู่แหละหลังจากอยู่กินกันได้ปีกว่าก็ได้ทายาสืบสกุลสมใจได้ลูกชายต่อมาไม่นานในอูดคนนี้ก็เที่ยวติดการพน,นันไปหลงเสน่ห์ผู้หญิงอีกคนนึ่งเข้า ไปติดผู้หญิงติดหมอนวดสาวขายบริการหน้าตาดีเอาอ,อกเอาใจเก่งด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้ในายอูดนี่ลืมลูกลืมเมียบางคืนก็หายไปทั้งคืนแล้วก็มาโผล่เอาก็ตอนจะออกไปทำงานแล้วถ้าเป็นวันหยุดนี่ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าบางครั้งก็ยิงยาวไปถึงเช้าวันจันทร์เลยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่นายอูดไม่เคยขาดก็คือให้เงินลูกเมียใช้อาทิตย์ละพันห้าเสร็จแล้วก็เพิ่มเป็นพันแปดเป็นสองพันในเวลาต่อมา นางไก่ซึ่งเป็นเมียของนายอูดเนี่ยก็เคยมาปรึกษากับคุณสงกรานบ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องผัวไปหลงผู้หญิงอื่นแต่ว่าคุณสงกรานก็ไม่รู้จะให้คําปรึกษายังไงดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของครอบครัวเขาเรื่องเล่นการพนันของนายอูดนั้นแก้อยากเพราะว่าเข้าสายเลือดไปแล้วโดยเฉพาะเรื่องการพนันบอลต่างประเทศนี่หน้าที่การงานก็เกี่ยวกับเงินอยู่แล้วก็ไม่ใช่เรื่องอยากที่จะมบมิบเอามาใช้ แล้วคุณสงการานก็ทราบมาอีกว่าบ้านที่ในอูดกับนางไก่และลูกอาศัยอยู่นั้นนะ่ะเอาไปเจ้านองกเกษียคนหนึ่งโดยที่ท,ทําหนังสือสัญญากู้ยืมกันเสร็จสับในอูดเจอหน้าคุณสงการานบ่อยแล้วก็มักจะพูดจาดูถูกเหยียดหยามคุณสงการานอยู่เป็นประจำหาว่าอยู่เฉยๆไม่ยอมทํางานทําการจะพาไปสมัครเป็นยามอยู่บริษัทแห่งหนึ่งแต่ว่าคุณสงการานก็ปฏิเสธบอกว่าเขามี งานอยู่อย่างหนึ่งแล้วก็คือการเขียนเรื่องเขียนหนังสือส่งไปให้สำนักพิมพ์ว่าอย่างนั้นแต่ว่าในอูดเนี่ยก็พอรู้ว่าเป็นพวกนักประพันธ์ก็ชอบพูดถากถางใส่ทุกครั้งแหละหลายวันต่อมาทราบว่าในอูดชิงลาออกจากธนาคารแล้วก็หนีลงไปกรุงเทพหลังจากนั้นไม่นาน เสียที่นายอูดไปกู้ยืมเงินเข้ามาก็มายึดเอาบ้านและที่ดินเพราะว่านายอูดไม่ยอมเอาเงินไปจ่ายเขาตั้งหลายเดือนแล้วนังไก่ต้องหอบลูกเก็บข้าวของไปอยู่บ้านแม่โดยที่นายอูดเองนั้นก็ไม่ได้ส่งข่าวมาให้ลูกเมียทราบเลยว่าไปอยู่ที่ไหนแล้วก็เป็นตายร้ายดียังไงพอไปถามพ่อแม่ของนายอูดก็ไม่มีใครให้คําตอบแต่ว่าคุณสงกรานเชื่อว่าพ่อแม่และญาติพี่น้องนายอูดนั้นน่าจะรู้ดีว่านายอูดอยู่ที่ไหนทํางานอะไรอ่า แต่ว่าก็รู้ว่าไปทํางานอยู่กรุงเทพเท่านั้นอันมนุษย์เราเนี่ยเกิดมาเนี่ยพร้อมกับโรคาพยาธิซึ่งไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้สักคนในอูดเองเนี่ยปกติก็ไม่ค่อยสมบูรณ์อยู่แล้วเพราะว่าตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุรถล้มทําให้ขาสองข้างนี่สั้นยาวไม่เท่ากันพอเจ็บป่วยขึ้นมาก็ลืมไปว่าตัวเองมีคดีติดตัวอยู่แต่ก็ยังไปโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งตอนนั้นนะในที่สุดก็เลยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้คาเตียง หลังจากอาการดีขึ้นก็ถูกส่งตัวกลับมาดำเนินคดีตามที่ทางธนาคารเขาแจ้งความมาไว้แล้วก็คุณสงการานมาทราบเอาภัยหลังว่าในอูดเนี่ยยักยอกเงินลูกค้าของธนาคารไปหลายครั้งแล้วก็เป็นยอดเงินสูงถึง4 0 0แสนกว่าบาทแล้วถูกศาลตัดสินจำคุก15ปีน,นั่นแหละชีวิตมนุษย์ใครทำอะไรไว้ก็ต้องชดใช้กรรมกันต่อไปแต่สำหรับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่และญาติพี่น้องรวมทั้งลูกเมียเนี่ย พอในอูดมาเป็นซะอย่างนี้ก็มองหน้าคนไม่ติดก็เกิดความอับอายจนต้องปิดประตูบ้านไม่ไปมาหาสู่เพื่อนบ้านหรือว่าคนรู้จักมักคุ้นกันเหมือนอย่างแต่ก่อนนางไก่ก็ต้องเลี้ยงดูลูกชายตามยถากรรมเพราะว่าพ่อแม่และญาติพี่น้องของในอูดไม่ได้ให้ความช่วยเหลืออะไรเลยบางวันนางไก่มาขอยืมเงินคุณสงกรานไปซื้อนมซื้อข้าวอ่าก็ให้ไปแล้วก็ไม่ได้หวังว่าจะได้คืนเพราะยังไงอ่าคุณสงกรานกับน,นางไก่ก็เป็นเพื่อนกัน และอีกอย่างนังไก่ก็มาขอยืมทีไม่มากทีก็สองร้อยสามร้อยเท่านั้นเองแล้วก็คุณสงการานก็ยังบอกเลยว่าเอาไปใช้เถอะเอาไว้มีสตัง์รวยเมื่อไหร่แล้วค่อยเอามาคืนก็ได้เรื่องนายอูดติดคุกข้อหาช่อโกงและยักยอกเงินนะเป็นที่พูดกันอย่างแพร่หลายจากปากหนึ่งไปสู่อีกปากหนึ่งแล้วก็กลายเป็นไฟลามทุ่งพ่อของนายอูดก็อับอายเพื่อนร่วมงานเธอขอลาออกจากงานมาค้าขายเล็กๆน้อยๆ ส่วนแม่ขอในอูดก็ไม่ยอมไปขายของที่ตลาดเหมือนเก่าพี่น้องในอูดก็กระอักกระอวดใจกับการทํางานเพราะว่าคนโน้นก็ถามทีคนนี้ก็ถามทีสแสลงหูอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันจนบางคนไม่อยากจะไปทํางานทุกวันนี้ในอูดยังถูกขังอยู่ในเรือนจําพ่อแม่ในอูดก็กลายเป็นคนเก็บตัวงเงียบไปแล้วส่วนพี่ๆน้องๆก็หายหน้าหายตาไม่มาบ้านพ่อแม่เหมือนเมื่อก่อนก็ทําให้ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวต้องห่างเหินกันไป นางไก่เองก็คงจะคิดมากกับเรื่องนี้ถึงขนาดกินไม่ได้นอนไม่หลับจนกลายเป็นคนเบื่ออาหารร่างกายสูผ้ผอมลงอย่างเห็นได้ชัดดีที่พี่สาวนางไก่ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินเล็กๆน้อยๆแล้วก็เอาหลานชายไปเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมเพราะว่าลําพังนางไก่เองคงไม่มีปัญญาเลี้ยงดูลูกเป็นแน่นะครับคุณสงกรานบอกว่าเล่าเรื่องนี้ให้ฟังด้วยความสะเทือนใจไม่น้อยแล้วก็คิดไม่คิดเลยว่า แค่คนคนเดียวจะทําให้คนอื่นเดือดร้อนกันไปทั้งบ้านแล้วก็เชื่อว่าเรื่องอย่างนี้ยังมีอยู่อีกมากแต่ว่ายังไม่เป็นที่เปิดเผยเท่านั้นเองนะครับมาปิดท้ายกันด้วยเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องเวรเรื่องกรรมกันหน่อยท่านผู้ฟังเมื่อหลายปีมาแล้วครับมี ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนีอเล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่เด็กๆในะมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อเรียงอายุก็1 4บสี่สิบห้าปีพอๆกันนะสองคนนี้เป็นเพื่อนสนิทสนมกันบ้านอยู่จังหวัดอุบลครับบ้านอยู่ใกล้กันเป็นญาติกันด้วยทั้งสองคนเมื่อจบการศึกษาภาคบังคับคือประถมปีที่สี่แล้วก็ไม่ได้เล่าเรียนต่อเพราะว่าบ้านอยู่ไกลจากเมืองเยอะ พ่อแม่ก็เป็นชาวนาทั้งสองก็ช่วยพ่อแม่ทำนาหลังจากทำนาเสร็จแล้วทั้งนีทั้งเรียงนี่ก็จะพากันไปเลี้ยงควายที่ทุ่งนาเป็นประจำทุกวันแล้วก็เตรียมห่อข้าวปลาอาหารเอาไปกินด้วยเพราะว่าทุ่งนาที่เลี้ยงควายนั้นห่างจากหมู่บ้านอยู่ประมาณสักสมกิโลเมตรกว่าๆทั้งสองคนเนี่ยเป็นเด็กสุกซน พอนำกวายไปถึงท้องทุ่งปล่อยให้กินหญ้าแล้วก็พากันปีนึ้นไปเก็บเอาดอกลำดวนบ้างดอกพยอมบ้างตามป่าละเมาะชายดงร้อนๆก็พากันไปลงเล่นน้ำในหนองแล้วก็พากันมาร้องเพลงร้องรำฟ้อนอยันอยู่ใต้ร่มไม้กลางทุ่งนานั่นแหละที่นี้แถวนั้นนะมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อลุงทองอายุประมาณสักสี่สิบห้าปีรุ่นราวคราวเดียวกับพ่อของเด็กผู้หญิงสองคนนี่แหละเอากวายมาเลี้ยงที่ทุ่งนาใกล้ๆก,กัน ลุงทองนี่แกเป็นใบพูดไม่รู้สับเสียงสำเนียงอะไรแกไม่ได้เป็นใบอย่างเดียวขาทั้งสองข้างไม่เท่ากันด้วยขาข้างขวานี่ยาวธรรมดาแต่ข้างซ้ายสั้นแล้วก็รีบเรียวเล็กเวลาเดินก็ขยโยขยเยกขึ้นขึ้นลงลงนี่กะเรียงก็ชอบหยอกเย้าล้อเลียนแกเสมอนี่นี่จะทำท่าทางเดินขยโยขยเยกเอียงซ้ายเอียงขวาส่วนเรียงจะร้องเอิกเอือกเอ็กเอ็กเอ่อล้อเลียนแก พอลุงทองเห็นจะวิ่งไล่บางครั้งจะเอาก้อนดินกิ่งไม้กว้างปาใส่ทั้งสองสาวน้อยก็จะวิ่งหนีแกก็จะวิ่งขยโยขเยกไล่าตามทั้งสองคนก็ทําท่าทางขยโยขเยกล้อเลียนแล้วก็หัวเราะกันจนท้องขัดท้องแข็งบางครั้งแกก็วิ่งไล่ล้มลุกลุกรานตกคนาก็มีทั้งสองสาวน้อยก็จะปรบมือหัวเราะกันอย่างสนุกสนานไม่นึกถึงบาปกรรมแต่ประการใดเพราะมัวแต่ดื้อรั้นสุขสน บางวันนีกับเรียงก็ไปเอาถุงถุงของถุงข้าวลุงทองที่แกห้อยไว้กิ่งไม้ใต้ร่มว่าเอามาหลอกลอ่อแกเล่นท,ทําท่าเหมือนจะแกข่ห่ขอข้าวแกกินพราะแกเห็นแกก็ร้องเอืเอกเหมือนจะบอกว่าอย่าเอาของข้าไปนะเอากลับมาไว้ที่เก่าทั้งสองคนก็ไม่ยอมเอากลับมาไว้อะพากันวิ่งหนีแล้วก็หลอกลอก่อแกวิ่งตามพราะแกวิ่งขยโยขยเยกตาม พอทาท่าขยโยขยเยกเหมือนกันแกวิ่งไม่ทันก็เหนื่อยหอบหยุดนั่งหายใจหักหักหักทั้งสองสาวแก่นก็จะหัวเราะชอบใจพอเห็นว่าแกเหนื่อยอ่อนหมดแรงก็จะเอาห่อข้าวไปไว้ที่เดิมวันหนึ่งทั้งนีทั้งเรียงก็ต้อนควายไปเลี้ยงที่ทุ่งนาไปเจอกับลุงทองอีกพอเที่ยงวันนี้แดดมันร้อนจัดทั้งสองสาวน้อยก็จะเอาควายไปผูกไว้ใต้ร่มว่าแล้วก็หอบฟางไปให้มันกินลุงทองก็เอาควายไปผูกไว้ใต้ร่มมะขาม แล้วแกก็ไปนอนใต้ร่มว่าต้นหนึ่งก็ห่างจากร่มว่าของแม่สาวน้อยเนี่ยเพียงสิบห้าวาพอแกนะอนอนหลับไปเสียงกรนมันก็ดังโครกโครกแม่สาวจอมแก่นทั้งสองพอได้ยินเสียงกรนลุงทองก็ชวนกันไปหารังมดแดงที่ต้นว่าต้นหนึ่งแมนนีก็ขึ้นไปหักเอากิ่งว่าที่มีดังมดรังมดแดงนะลงมาให้เรียงเอารังมดแดงค่อยๆแอบๆอบย่องย่องไปวางไว้ใกล้ๆลุงทองที่กําลังนอนกรนโครกโครก,ครก,ครกอยู่ เรียงก็เขยา่าเขยา่ารังมดแดงให้มันแตกออกจากรังแล้วก็รีบวิ่งหนีไปแอบดูอยู่ที่กองฟางที่ห่างจากร่มว่าที่ลุงทองนอนอยู่ประมาณสักสิบว่าหลังจากนั้นไม่นานมดแดงมันก็แตกรังต่ยยั่วเยี่ยไปตามตัวตามแขนตามขาลุงทองตายเข้าไปในขากางเกงเข้าไปกัดในที่รับลุงทองพหวาตื่นขึ้นงวงเงีย้ยขยี้มดแดงที่มารุมกัดแกทะลกขากางเกงเออกขยีมมดแดงร้องเอืเอืกออักอก มองหน้ามองหลังแล้วยี้มดแดงต่ออ่ะไอ้เสียงเอิกเอื้อกอักอักันเหมือนกับจะสาบแช่งด่าทอคนที่มาทํากับแกแล้วก็จองกรรมจองเวรให้ตามสนองแม่นีกับแม่เรียงออกมาจากกองฟางให้แกเห็นแล้วก็พากันหัวเราะปรบมืออย่างสนุกสนานอ่าหานึกไม่ว่าคนเน่ะเกิดมามีกรรมไม่สมประกอบอ่ะเวรกรรมมันก็มากอยู่ยังจะเอามดแดงไปรุมกัดแกอีก ลุงทองเห็นสาวน้อยทั้งสองก็วิ่งไล่ตามแต่ก็หาไม่ตามไม่ทันทั้งสองก็ทําท่าขยโยขเยกเก็กาวตามตัวเหมือนกับมดแดงรุมกัดอย่างนั้นน่ะแกะวิ่งไล่จนเหนื่อยลงนั่งหยุดพักร้องด่าเอิกเอกเอ็กเอกนะตามภาษาคนใบทั้งสองสาวน้อยไม่ได้นึกถึงเวรกรรมอกเขาอกเราละทาไปด้วยความสนุกสนานนะพอใจวันคืนหมุนเวียนเปลี่ยนไปจากวันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเป็นปี ทั้งสองคนก็โตเป็นสาวพออายุได้18ก็ช่วยพ่อแม่ทำนาตลอดต่อมาเกิดฟ้าฝนแรงเรียงในได้หางานทำที่กรุงเทพอพอทำงานได้3-4สเดือนก็ไปเจอชายหนุ่มคนหนึ่งภาคอีสานด้วยกันทั้งสองก็เกิดความรักก็เลยอยู่กินด้วยกันเหมือนกับผัวเมียต่อมาอีกเดือนก็พากันมาขึ้นบ้านแต่งงานกันตามประเพณีส่วนสามีก็ไปทำงานกรุงเทพอย่างเดิมส่วนเรียงก็อยู่บ้าน ต่อมาเรียงก็มีท้องอ่าพอท้องแก่ถึงกำหนดก็คลอดลูกมาเป็นชายปรากฏว่าหน้าตาเหมือนกับคนแก่เลยหัวล้านด้วยมีจุดดำดำแดงแดงตามแขนตามขาคล้ายๆปานดำปานแดงก็ไม่ใช่จะเป็นฝอยก็ไม่ใช่เรียงพยายามเลี้ยงลูกมาได้สองปีจะแ,แปลกลูกชายของเรียงเป็นใบพูดไม่ได้ได้แตส่ส่งเสียงเอืกเอกเอ็กเอ็กเ,กเ,กเกท่านั้นเอง ทั้งนี้คงจะเป็นเพราะกรรมชั่วตามสนองที่เคยทำไว้กับลุงทองก็นึกสลดใจร้องไห้สอือกสะอื่นส่วนนี้ต่อมาอีกสองสามปีตอนอายุได้ยนะี่สก็แต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนบ้านเดียวกันแต่งงานกันสองสาเดือนก็ททองพอครบกำหนด10เดือนก็คลอดออกมาเป็นผู้ชายมีลักษณะแปลกแปลกแบบเดียวกับลูกชายของเรียงเหมือนกันคือเหมือนกับคนแก่หัวล้านผมมีบ้างทีท้ายถอย แล้วก็มีจุดด่างดำตามร่างกายแถมขาข้างขวาปกติแต่ขาข้างซ้ายรีบเล็กสั้นกว่าข้างขวาประมาณสักหกนิ้วนี่พอให้ลูกชายเห็นลูกชายคลอดออกมาเป็นอย่างนั้นก็นึกถึงความหลังที่เคยล่อเรียนรังแกลุงทองซึ่งเป็นใบแล้วก็ขาไม่เท่ากันก็นึกถึงบาปถึงกรรมน้ำตาไหลาอาบแก้มร้องไห้เสียใจอย่างสุดซึ้งครับบาปเวรกรรมชั่ว ตามสนองให้เห็นประจักษ์ในปัจจุบันน่ะเพราะฉะนั้นเล่าเรื่องนี้ให้ฟังท่านทั้งหลายโปรดได้ว่ากล่าวตักเตือนลูกหลานญาติพี่น้องให้เคารพยำเกรงผู้ใหญ่และคนทั่วไปอย่าได้ดูถูกดูหมิ่นล้อเลียนคนพิการคนทุพพลภาพคนใบ้ให้มีความเมตตาสงสารก็เถอะนะครับอนุเคราะห์ช่วยเหลือให้พ้นจากความทุกข์ยากถึงแม้จะชั่วครั้งชั่วคราวก็ยังดีดีกว่าที่จะไปซ้ำเติมเหยียบย่ำให้เขาเจ็บปวดทรมาน กรรมมันมีจริงๆนะครับในโลก